ในส่วนของการติดตั้งแคดคลาสสิกเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชั่น2015เป็นต้นไปเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีแล้วนะฮะไม่มีนะแคดคลาสสิกไม่มีนะครับผมเราสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยมาดูตรงนี้ก็ได้นี่นะฮะตรงปุ่ม workspace switching นี่นะฮะนะครับมันก็จะมีอยู่แค่ drafting 3D basic นะครับแล้วก็ในส่วนของ 3D modeling นะครับผมมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเราอยากจะติดตั้ง CAD Classic ไปจะทำอย่างไรไปที่ไปดาวน์โหลดได้นะฮะดาวน์โหลดในไหนอ่ะเดี๋ยวยังในกลุ่มอาชีวะไทยเนี่ยกลุ่ม CAD and Sketchup น่ะรู้สึกจะมีหมดแหละถ้าเข้าไปดูในส่วนของกลุ่มอาชีวะไทยเนี่ยคุณธงชัยดูแลอยู่เนี่ยถามคุณธงชัยได้นะครับเข้าไปตรงคำว่าไฟล์เนี่ยนะฮะไฟล์ตรงนี้นะนะครับผมไปหาคำว่า CUIX นี่ไม่ใช่สินะครับนี่ฮะ ACAD CUIX เนี่ยดาวน์โหลดตัวนี้ไปก่อนนะนะครับน้องๆดูนะฮะ ACAD CUIX นี่ดาวน์โหลดตัวนี้ไปก่อนใครหาไม่เจอนะครับขอคุณธงชัยเลยนะฮะดาวน์โหลดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมกดรับเพื่อนๆก่อนนะฮะโอเคนะครับดาวน์โหลดไปก่อนนะดาวน์โหลด ACAD CUIX นี่ไปก่อนนะครับดาวน์โหลดไปแล้วจะเป็นอย่างไรอ่ะไปดูกันเดี๋ยวผมไปดูเปิดอันนี้ให้ดูนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะไปที่ตัวโปรแกรม AutoCAD ก่อนนี่นะฮะเอาตัวไหนตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงนะไม่งงเนาะโอเคจากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์มาตรงนี้นะครับ ACAD CUIX นี่นะฮะไม่ใช่ Workspace Switching นะครับคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนเมาส์ไปที่คำว่า Customize Station เนี่ยนะฮะ Customize สักครู่นะครับมันจะบูทในส่วนของไอ้ตัว Customize User ขึ้นมานะครับเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะจากนั้นนะครับไปที่ Transfer นะครับผมพอไปที่ Transfer เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีไม่มีเนี่ยมันจะโชว์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะถ้ามันไม่โชว์แสดงมันไม่มีนะฮะกดตรง Open นี่นะ Open บอกให้นะครับดาวน์โหลดไว้ตัวไหนตรงไหนก็ไปไล่ดูแล้วกันนะครับนี่ของผมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ ACAD CUIX เนี่ยนะฮะคลิกซ้าย1ครั้งกด Open เลยนะครับมันจะมาสแตนบายตรงนี้ให้เห็นไหมฮะ AutoCAD Classic เนี่ยเพื่อนๆคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับคลิกขวากดนะฮะ Copyนะครับในหน้านี้นะจะอยู่ที่ transfer อยู่นะไม่งงเนาะนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วกด copy นะครับไปที่ customize นะครับกดตรง workspace ครับโบก็ให้คลิกขวากดเพจมันจะลงมารออยู่นี้เลยเห็นไหมฮะประมาณนั้นนะโอเคนะจากนั้นกด apply กด OK ไปดูจากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์มาดูตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า AutoCAD Classic ขึ้นมาแล้วนะครับคลิกซ้ายไป1ครั้งอ่ะมันจะบูทหน้าต่างใหม่เลยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือหน้าต่าง AutoCAD Classic นี่คือหน้าต่าง AutoCAD Classic นะครับที่เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเองถามหากันนะจริงๆก็ทำไปหลายวิดีโอแล้วล่ะอาจจะจำไม่ได้หรือว่าจะอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับผมประมาณนี้นะครับปิดออกไปจากนั้นก็ตั้งค่าใหม่อะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับทีนี้การตั้งค่าตรงนี้หลายท่านหรือน้องๆดูนะครับปกติเนี่ยการดึงเอาแถบไดเมนชันหรืออะไรต่างๆของมันมาเนี่ยนะครับมันก็เลื่อนมองมาตรงนี้นะฮะคลิกขวานะครับนะฮะเห็นไหมฮะมันจะโชว์มาเลยว่าตัวไหนที่มีทูลบาร์นะครับหรือไม่มีทูลบาร์อย่างเช่นไดเมนชันเนี่ยมันไม่มีคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะมารอให้อยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนมองไปกดตรงปุ่มด้านบนเนี่ยเห็นไหมฮะมีแถบเส้นปะเล็กๆ2อันเนี่ยนะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ดึงลงมาแล้วเอามาแท็กไว้ตรงนี้ปื๊ดเนี่ยอันนี้คือการปรับแต่งนะฮะนี่การปรับแต่งนะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคคงไม่มีอะไรน่าตกใจนะในส่วนของ CAD Classic นะครับผมจะปรับกลับไปเป็น Drafting Annotation นะฮะผมจะปรับกลับไปเป็น Drafting Annotation นะโอเคผมขอเซตอัพก่อนนะพอปรับกลับมาเป็น Drafting Annotation เนี่ยหน้าต่างมันจะเหลืออยู่แค่แถบริบบอนเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะให้เราคลิกซ้ายตรงนี้นะครับตรง Quick Access เนี่ยนะครับเปิดเอา Show เมนูบาร์ขึ้นมามันจะ Standby เมนูบาร์ตรงนี้ให้ซึ่งก็จะง่ายในการเขียนแบบในหน้าต่าง Drafting Annotation นะครับ
โอเคนะครับนี่ก็เป็นการปรับแต่งในส่วนของหน้าต่าง AutoCAD Classic นะ